บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีกันแล้วค่ะวันที่11พฤษภาคม2560ยังคงอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมเป็นไงคะพักผ่อนพักสมองกันไป1วันเมื่อวานนี้ก็หลายๆท่านก็ไปทําบุญกันเนาะก็อิ่มบุญกันไปนะคะวันนี้เปิดมาก็ขอให้บุญกุศลนั้นหนุนนําให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะพอคุณผู้ชมนะโตแบบเคี้ยวไม่ติดดอยนะคะแหมเราก็ต้องอวยพรกันแต่เช้าเนาะสำหรับเช้าวันนี้นะเดี๋ยวต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะเราหยุดกันไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต่างประเทศก็เป็นยังไงกันบ้างเนาะแต่ที่แน่ๆของไทยเราเนี่ยนะคะต้องรอลุ้นกันต่อหลังจากที่เมื่อวันก่อนที่เราจะหยุดกันไปคือวันที่9เนี่ยวันอังคารมันล่วงเนาะล่วงลูกใครมาเทขายกันนักหนาเนาะวันนี้ก็ขอให้มันรีบาวกันขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมกันก่อนนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะมีทั้ง Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึง Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com นะคะมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8อย่าลืมไปโหลดกันทั้ง iOS แล้วก็ Android โหลดได้ทั้งคู่เลยฟรีด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าคุณผู้ชมจะได้รับการชมแบบประสบการณ์แบบ HD ด้วยนะเราไม่ธรรมดานะเรา HD นะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีทางด้านของอุปกรณ์รกุทีวีทุกรุ่นหน้าตาเป็นยังไงเอาให้ดูกันนิดนึงนะคะเป็นแบบนี้ละค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องใช้จานดาวเทียมไม่ต้องใช้จานดาวเทียมไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องพึ่งช่างนะคะมีแค่เน็ตแล้วก็ทีวีที่มีช่อง HDMI เนี่ยเสียบเข้าไปจบนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็สมัครแล้วก็ดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกรวมไปถึงนะคะยังสามารถดูช่องไทยได้ทุกช่องด้วยย้ำว่าทุกช่องนะคะก็ไม่เสียรายเดือนอ่ะนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะ www.wellnessmarkshop.com ช่องทางนี้ก็ดูได้ด้วยนะคะส่วนการส่งคำถามค่ะส่งได้ทาง SMS นะคะ4642828รวมไปถึงนะคะแฟนเพจนะคะแต่ย้ำกับคุณผู้ชมขอย้ำทุกวันนะคะเพราะยังมีบางท่านเนี่ยกดผิดไงแล้วปอมก็จะไม่เห็นคำถามบางคนส่งอินบ็อกซ์มาไม่รับคำถามในอินบ็อกซ์นะคะเพราะว่าก็จะไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยเวลาปอมเปิดปอมก็ต้องดูเปิดดูตอนที่ไลฟ์นะคะก็ดูเสร็จปุ๊บก็จดคำถามไปด้วยถ้าคุณผู้ชมอินบ็อกซ์มาปอมไม่สามารถที่จะข้ามกระโดดไปกดเข้าอินบ็อกซ์นู่นนี่นั่นหรือว่าไปกดนอกวิดีโอนะคะยังไงกดไปที่วิดีโอแล้วก็เนี่ยคอมเมนต์มาต้องเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆด้วยเนาะถ้าไม่เห็นแสดงว่าเราส่งผิดกันแล้วนะคะมาอัปเดตสถานการณ์ในต่างประเทศกันนิดนึงนะคะสำหรับในช่วงที่เราหยุดกันไปนะคะทางด้านของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยย่อแค่ดาวโจนส์นะคะนอกนั้น S&P 500กับ Nasdaq เนี่ยก็บวกกันไปคนละเล็กคนละน้อยเท่านั้นเองนะคะก็ประเด็นหลักๆเนี่ยสาเหตุคือตอนนี้นักลงทุนกำลังมองผลกระทบกันอยู่ว่าเอ๊ะการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยสั่งปลดผู้อำนวยการ FBI มันจะส่งผลกระทบกันอะไรกันหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การดึงความสนใจไปเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นโยบายต่างๆที่ออกมาก็ยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างยังไม่ผ่านอะไรเลยนะคะนั่นก็เป็นประเด็นที่เขารอดูสถานการณ์กันอยู่นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ไม่ใช่ตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะก็จะมีนิกเกอิญี่ปุ่นบวกนะเปิดมาเช้านี้บวกไป 0.18% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.33% หางเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.65% เวสเต้ไต้หวันนะคะบวกไป 0.42% คอสปีเกาหลีใต้ค่ะบวกไป 0.98% ด้วยกันนะคะมาดูกันต่อสำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพุ่งแรงมากๆเลยนะคะบวกมากที่สุดในรอบ2สัปดาห์ด้วยกันค่ะประเด็นต่างๆก็คือเกิดว่าในแง่ของตัวเขาเรียกว่าอะไรอุปทานนะคะของฝั่งน้ำมันเนี่ยมันลดลง
ก็เลยตรงนี้สต็อกน้ำมันมันลดลงมากที่สุดในรอบปีก็เลยมาส่งผลดันให้ในส่วนราคาน้ำมันเนี่ยปิดบวกแล้วก็ไปปิดอยู่ที่$47.33ต่อบาร์เรลด้วยกันนะคะสำหรับราคาน้ำมันมาดูราคาทองคำกันบ้างค่ะสำหรับราคาทองคำนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมา $1,218.90 ต่อทรอยออนซ์นะคะราคาทองคำก็เป็นการปรับตัวบวกขึ้นมาจากวันก่อนนั่นเองนะคะก็เข้ามาในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นนะคะอันนี้บวกมากที่สุดในรอบ2สัปดาห์ด้วยสำหรับราคาทองคำค่าเงินบาทดูกันให้ครบๆทุกสินทรัพย์เลยค่าเงินบาทเช้านี้ก็ทรงๆอ่ะนะคะสายหลายวันที่ผ่านมาอยู่ประมาณเนี้ย34.76 34.73 34.77 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐทรงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ครบทุกสินทรัพย์แล้วเนาะมาทีนี้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะมาติดตามในเรื่องของราคาทองคำกันนะคะก็เราจะได้รู้กันนะว่ามันมีการขยับขึ้นมาล่าสุดของทองคำหลังจากที่ร่วงลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนักวิเคราะห์เขาจะประเมินสถานการณ์จากนี้ไปอย่างไรแล้วก็มีคำแนะนำยังไงกันบ้างนะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำจาก YLG Bullion and Futures นะคะคุณวรุษเดี๋ยวขออภัยดิฉันลืมใส่หูด้วยไม่มีใครทักท้วงกันเลยนะคะเดี๋ยวขอใส่หูก่อนสดๆกันเลยอ่ะคุณแชมป์พร้อมหรือยังคะฮัลโหลฮัลโหลครับคุณปอมได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะคุณแชมป์คะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคือตอนนี้ได้ยินเสียงจากในห้องส่งเป็นหลักเลยนะคะนี่เราถามกันไปก่อนแล้วกันนะคะคุณแชมป์คะสำหรับภาพในส่วนของวันนี้ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้แล้วก็รวมไปถึงอาทิตย์หน้าด้วยนะคะคือเราเห็นแล้วราคาทองคำเนี่ยย่อลงมาแต่อย่างต่อเนื่องกันเลยนะคะแต่ว่ามีการขยับขึ้นมานิดนึงเนี่ยนะจากนี้ไปทิศทางจะเป็นยังไงกันบ้างคะมันเกิดอะไรขึ้นกับทองคำณตอนนี้เขารออะไรกันอยู่คะครับต้องบอกว่าในส่วนของราคาทองคำเนี่ยมีการอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงค่อนข้างชัดนะครับก่อนที่เราจะหยุดไปเนี่ยในส่วนของวันอังคารที่ผ่านมาราคาทองคำอ่อนตัวทดสอบระดับต่ำสุดในรอบ8สัปดาห์บริเวณ1,613เหรียญดอลลาร์ต่อไอซ์ออนแต่อย่างไรก็ตามเราเห็นในส่วนของแรงดีบางหรือการดิดตัวขึ้นในระยะสั้นของราคาทองคำขึ้นมาบ้างแต่ถือว่าการดิดตัวหรือการรีบาวยังค่อนข้างจำกัดนะครับการทำระดับสูงสุดของราคาเนี่ยยังมีไม่สามารถทำระดับสูงสุดจากวันก่อนหน้าได้ระดับสูงสุดเนี่ยมีการย่อตัวลงค่อนข้างชัดอย่างชัดเจนแล้วก็ระดับต่ำสุดอาจจะต้องไปลุ้นว่าราคาจะมีการทำต่ำกว่าบริเวณ1,213เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนหรือเปล่าซึ่งจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมเนี่ยเราประเมินว่าถ้าการดิดตัวอยู่ในระดับดังกล่าวที่ค่อนข้างจำกัดก็อาจจะมีการทำระดับต่ำสุดใหม่ไปหาโซนแนวรับบริเวณ1,207เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการเข้าซื้ออาจจะยังคงต้องรอการอ่อนตัวลงมาของราคาเพื่อเข้าใกล้ในส่วนของโซนแนวรับที่เราให้เอาไว้น่าจะเป็น1,207ถึง1,200เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนคิดว่าน่าจะเป็นฐานของราคาที่แข็งแกร่งมากพอก็อาจจะใช้เป็นจุดดังกล่าวในการเข้าเสี่ยงซื้อเพื่อทำกำไรจากการดิดตัวของราคาอีกครั้งนึงนะครับในระยะสั้นเนี่ยเรายังแนะนำว่าในส่วนของราคาทองคำในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางถือว่าเป็นทิศทางขาลงค่อนข้างชัดการลงทุนอาจจะต้องลงทุนเป็นลักษณะของการเล่นสั้น คือย่อซื้อลงมาแล้วพอเด้งก็อาจจะรีบขายทำกำไร รอการอ่อนตัวลงมาใหม่แล้วค่อยเข้าซื้อนะครับขณะที่ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังมีทิศทางแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเนี่ยยังเห็นการขยับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่องหลังจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีมีการทะยานขึ้นอย่างชัดเจนคราวนี้ทิศทางผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นหลังจากทางสหรัฐเองมีการออกพันธบัตรอายุ10ปีออกมาขายแต่ดูเหมือนว่าอุปสงค์หรือความต้องการตัวพันธบัตรดังกล่าวอยู่ในภาวะซบเซานะครับก็เลยต้องมีการปรับขึ้นในส่วนของตัวบอนด์ยิลด์หรือตัวผลตอบแทนเพื่อเป็นการดึงดูดให้นักลงทุนเข้าซื้อพันธบัตรพอบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดอลลาร์ก็เลยมีการขยับขึ้นตามประกอบกับนักลงทุนยังมีการคาดการณ์นะครับว่าในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐประจำวันที่13และก็14มิถุนายนปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศน่าจะมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดสามารถขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งดังกล่าวได้ดังนั้นแล้วเนี่ยพอกระแสดังกล่าว
มีความชัดเจนหรือว่านักลงทุนคาดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็เลยส่งผลให้ตัวทองคำถูกลดความน่าสนใจลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับในระยะสั้น อาจจะต้องไปจับตาประเด็นหลายๆประเด็นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไล่ผอ. FBI ออกซึ่งจะทำให้นักลงทุนมีการจับตาการบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ว่ามีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใดรวมถึงกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่ว่ารัสเซียเองมีการเข้าไปแทรกแซงในส่วนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในรอบที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีด้วยแล้วก็ผอ. FBI คนดังกล่าวมีการเข้าไปสืบสวนสอบสวนก็เลยเป็นประเด็นหรือเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขณะที่เอกอัครราชทูตของเกาหลีเหนือประจำอังกฤษก็มีการออกมาให้ข่าวว่าทางเกาหลีเหนือเองจะยังคงเดินหน้าทำการทดลองนิวเคลียร์เป็นครั้งที่6ต่อไปซึ่งสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงกระตุ้นและก็พยุงราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเอาไว้ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ในแง่ของทองคำเนี่ยแนวรับอยู่ที่ประมาณ1,207ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีสถานะเลยถามทุกอาทิตย์เลยเพื่อแบบมาฟังแล้วนึกได้เกิดอยากได้ขึ้นมาอยากจะซื้ออยากจะลงทุนในทองคำขึ้นมาแนะนำควรจะทำยังไงดีคะครับต้องบอกว่าคนที่ไม่มีทองคำเลยนะครับถ้าดูจากสถิติย้อนหลังไป5ปีเนี่ยโซน 1,200 โซนราคาทองคำภายในประเทศที่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อบาททองคำถือว่าเป็นระดับราคาทองคำที่ไม่แพงซึ่งในโซนของบริเวณ 1,207-1,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนหากคิดเป็นเงินบาทไทยก็ราวๆประมาณ 19,750 บาทต่อบาททองคำถือว่าเป็นอีกระดับหนึ่งที่คนที่ไม่ดีมีการถือครองทองคำในรูปแบบของทองรูปพรรณก็อาจจะเป็นลักษณะของการเก็บสะสมหรือว่าทยอยซื้อบางส่วนได้นะครับซึ่งถือว่าระดับราคาดังกล่าวเนี่ยไม่ได้แพงจากช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่ในตัวโกลฟิวเจอร์หรือว่าเป็นนักลงทุนระยะสั้นที่จับจังหวะการสวิงหรือการแกว่งตัวของราคาเราก็อาจจะต้องจับตาดูว่าพอราคามีการย่อตัวลงมาแล้วการรีบาวด์หรือการดีดตัวขึ้นมีแรงซื้อมากพอหรือว่ามีแรงซื้อดันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหากการดีดตัวหรือการรีบาวด์ของราคาทองคำในระยะสั้นเลยจะเห็นว่าทดสอบ1225 1228 2ครั้งแล้วยังไม่ผ่านก็อาจจะเป็นลักษณะของการแบ่งขายทองคำออกมาก่อนโดยจุดที่จะขายเนี่ยหากคิดเป็นเงินบาทไทยก็ราวๆ 20,150 บาทต่อบาททองคำก็อาจจะใช้ในส่วนของโซนดังกล่าวพิจารณาลดการถือครองทองคำลงเพื่อรอการอ่อนตัวลงมาแล้วค่อยกลับเข้าไปเข้าซื้อมาอีกครั้งนึงครับค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆตอนนี้เนี่ยเปิดสถานะเป็นช็อตก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดูการรีบาวเป็นสำคัญว่ามันมีวอลลุ่มเข้ามามากขนาดไหนซึ่งก็ให้แนวต้านแรกก็ 1,225 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์เป็นหลักเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะทีนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามในรอบสัปดาห์นี้ที่เหลือล่ะคะครับประเด็นเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยยังถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังเป็นปัจจัยชี้นำราคาทองคำแล้วก็เป็นปัจจัยชี้นำดัชนีดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้เนี่ยในส่วนของวันพฤหัสวันนี้เลยจะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ซึ่งตัวเลขก็ยังคงอยู่ในทิศทางของภาคตลาดแรงงานอยู่ในระดับแข็งแกร่งซึ่งยังถือว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกดดันในส่วนของราคาทองคำอยู่ขณะที่ตัวเลขทิศทางเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นข้อมูลที่นักลงทุนยังคงจับตาเพราะว่าในส่วนของอัตราเงินเฟ้อหากอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งหรือมีการขยายตัวก็อาจจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นทั้งนี้เนี่ยในวันพฤหัสบดียังมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI แล้วก็วันศุกร์จะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งทั้ง PPI และ CPI เนี่ยเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อทางภาคการผลิตและการบริโภคได้เป็นอย่างดีถ้าตัวเลขออกมาอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งหรือขยายตัวก็จะทำให้ทองคำมีโอกาสปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อได้แล้วก็ในส่วนของวันศุกร์เนี่ยจะมีการเปิดเผยยอดค้าปลีกซึ่งจะแสดงให้เห็นทิศทางการบริโภคหรือการจับจ่ายใช้สอยในฝั่งสหรัฐซึ่งถ้าการบริโภคเติบโตหรือยอดค้าปลีกขยายตัวก็แสดงว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งรวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดชิคาโกซึ่งหากมีแนวโน้มหรือมุมมองสนับสนุน
ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและมีมุมมองว่าเศรษฐกิจยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งก็ยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่จะไปหนุนดอลลาร์แล้วก็กลับมากดดันราคาทองคำครับค่ะโอเคทีนี้ท่านใดที่สนใจอยากจะติดต่อทางด้านของ YLG Bullion and Futures นะคะโทรที่เบอร์ไหนยังไงได้บ้างคะครับสามารถโทรนะครับที่เบอร์02687แล้วก็94ตัวนะครับหรือว่าอ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มผ่านเว็บไซต์ของ ylgfuture.co.th ได้ครับได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแชมป์ค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแชมป์นะคะคุณวรุฒรุ่งขำจาก YLG Bullion and Futures นะคะคุณผู้ชมย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งสำหรับ YLG นะคะ026879999 026879999ลองโทรไปคุยกับเขาได้นะเขาไม่ได้มีแค่ในส่วนของทองคำอย่างเดียวนะคะมีฟิวเจอร์สด้วยนะคะคุณผู้ชมลองเข้าไปปรึกษาหรือว่าเปิดพอร์ตกับเขาได้นะคะทีนี้เนี่ยกำลังนั่งมองกันอยู่ในส่วนของตัว Set Index นะยังไม่เปิดตลาดนะคะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทานจะเปิดบวกแต่ในส่วนของตัว S50M17 ล่าสุดเช้านี้คือเปิดมาเนี่ย 996.40 จุดแล้วก็ย่อตอนนี้นิ่งๆอยู่ที่996นะคะก็ไม่รู้ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะเพราะฉะนั้นอีกสายหนึ่งนะคะเราต้องมาพูดคุยกันสำหรับนักวิเคราะห์วันนี้นะคะกับทางด้านของคุณกิตพลไพรไพศาลกิตค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KKM ประเทศไทยนะคะคุณกิตพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเช้าวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะมันจะไปต่อหรือเปล่าเนาะคือฟิวเจอร์สเนี่ยเมื่อกี้มันเปิดมาก็บวกไปแล้วนะแล้วมันก็ย่อลงมาแล้วก็นิ่งๆแล้วก็พยายามจะบวกไปแต่ก็ยังนิ่งๆอยู่ตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าเรายังขอลุ้นในเชิงบวกครับถามว่าทำไมเราถึงลุ้นในเชิงบวกนะครับก็ต้องบอกว่าวันอังคารเนี่ยเราอาจจะถูกแรงเทคแรงแล้วก็ทำให้คนรู้สึกตกใจด้วยสองเรื่องก็คือ1มันเกิดความไม่สงบขึ้นมานะครับ อันที่2ก็คือพอคนไม่ค่อยรู้อะไรแต่ว่าอยู่ดีๆคนเห็นหุ้นหลายตัวลงไปเนี่ยประมาณ 5% 7% 10% ปุ๊บทุกคนรู้สึกตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เราคิดว่าอย่างนี้ครับจริงๆเราคุยนักทุนมาหรือว่าเตือนนักทุนมาตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาเหมือนกันว่าปีนี้หุ้นตัวไหนที่ขึ้นมาแรงๆจากปีที่แล้ว 200-300% นะครับ PE สูงๆ 30 กว่าเท่าขึ้นไปแล้วการเติบโตเริ่มไม่ได้สูงตามพวกนี้จะมีความเสี่ยงมากกว่า1ต่อให้เติบโตแต่มันถ้ามันไม่อย่างไม่สูงมากเนี่ยจะเกิดภาวะที่เรียกว่าดีเรตติ้งได้หรือถ้ายิ่งกว่านั้นเกิดพลิกฟุกไม่เติบโตเลยเนี่ยราคาหุ้นพวกนี้จะลงแรงมากๆเลยซึ่งมันก็มีให้เห็นวันอังคารหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัว TNR ก็ดี TKN แล้วก็หลายๆตัวในกลุ่มที่แพงๆ PE สูงๆนะครับซึ่งถ้าเราดูมาตั้งแต่ตอนกุมภามันจะเห็นอยู่แล้วครับว่าBeauty, Com7, Kmart พวกนี้ CBG พวกนี้เนี่ยเป็นตัวที่ based on กำไรอนาคตทั้งนั้นเลยถ้ามันได้ตามคาดอาจจะพอโอเคแต่พอไม่ได้ตามคาดปุ๊บหุ้นพวกนี้จะลงแรงมากๆก็ยังให้ระมัดระวังในหุ้นกลุ่มพวกนี้อยู่ครับแล้วก็เก็งกำไรในช่วงนี้พยายามอยู่กับหุ้นขนาดใหญ่ที่เราคาด fundamental หรือเห็นงบเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนมากกว่าครับเรามองว่าในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยโชคดีว่าจะมีการประชุม OPEC ซึ่งเราคิดว่า1 OPEC น่าจะต่อการต้องบอกว่าต่อมาตรการในเรื่องของการลดการผลิตนะครับบวกกับอันที่2ก็คือมันมีสัญญาณที่ดีว่าตัวกำไรหลังจากประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยเราเห็นนักวิเคราะห์ปรับพาดคาดการกำไรของเซ็ตอินเด็กซ์โดยภาพรวมขึ้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยน่าจะอยู่ในโซนที่ดีครับค่ะคือตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเปิดมาละ 1563.37 จุดนะคะบวกไป 3.06 จุดหรือว่า 0.2% เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมองในเชิงบวกประเมินกรอบการเคลื่อนไหวยังไงคะคุณกิตพลก็เรามองกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็ตนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นบวกเล็กๆก็คือ1555-1570ครับต้องบอกว่าจริงๆกรอบตรงนี้คือเป็นกลางถ้าไปด้านใดด้านหนึ่งจะมีโมเมนตัมไปอีกด้านนั้น 25-30 จุดแปลว่าวันนี้เราอยู่1560เมื่อวานนะครับวันอังคารทางถอยน่าจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราลุ้นครับว่าขึ้นไปทดสอบ 1570 แล้วก็ถ้าเบรกไปได้ในช่วง2ในทัศนะหน้ายังมีลุ้นที่จะไปเกินไปใกล้ๆ 1,600 ครับค่ะมีโอกาสวันนี้จะใกล้ๆ1570บ้างไหมคะถ้ามองแล้วอาจจะยังไม่เร็วขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้ว
้องบอกว่าหาปัจจัยลบชัดๆที่จะมากดตลาดแรงๆต้องบอกว่าไม่ได้มีนะครับก็ยังหาอยู่แล้วถ้าดูภาพของฟันโฟไหลออกก็จะเห็นว่าเราไม่ได้เห็นการขายของต่างชาติอย่างมีนัยสำคัญเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีประเด็นอะไรที่ทำให้นักทุนในประเทศหรือกองทุนกลับเข้ามาซื้อซึ่งเราคิดว่าก็จะเป็นเรื่องผลประกอบการกับราคาพลังงานที่ฟื้นตัวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่า2สัปดาห์ข้างหน้าอย่างน้อยสุดทางบวกน่าจะเป็นต่อครับอืมค่ะอย่างนี้หุ้นแนะนำวันนี้จะแนะนำเป็นตัวไหนคะครับก็มีตัวนึงที่เราคุยกันมาสัก 2-3 อาทิตย์แล้วแล้วก็ยังคิดว่าจากนี้ไปอีก2ไตรมาสก็น่าจะยังต้องคุยอยู่ก็คือ IRPC นะครับ IRPC เป็นตัวที่กำไรไตรมาส1เนี่ยเดิมคนมองกันที่ประมาณ 1,000 ล้านนะครับปรากฏว่าออกมา 2,400ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วที่สำคัญคือ 2,400 เนี่ยเป็นกำไรที่เกิดจากการปิดลงกลั่นไปแล้ว1เดือนนะครับไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยพอมันรันได้เต็มที่ก็น่าจะเห็นภาพของกำไรที่ปรับดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวหนึ่งที่กำไรดีขึ้นในช่วง 2-3 ไตรมาสข้างหน้าครับ อีกกลุ่มหนึ่งที่เราอยากให้จับตาดูนะครับก็คือ อาจจะมีผลประกอบการออกมาไม่ได้ดีนักหรือจะขาดทุนแต่เราคิดว่าขาดทุนเที่ยวนี้เป็นโอกาสในการที่จะต้องมองแล้วก็เป็นรอบใหญ่ๆคือกลุ่มเดินเรือนะครับกลุ่มเดินเรือเนี่ยค่าระหว่างช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้ดีมากนักแต่มันจะมีจุดเปลี่ยนครับประมาณกันยายนปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการดูแลกลุ่มเรือก็คือคนที่จะมีการคุมว่าเอ้ยเรือที่เดินหาส่วนต่างๆต้องมีระบบบริหารจัดการน้ำที่ดีขึ้นมีการคุมในเรื่องของตัวการกำจัดของเสียซึ่งทำให้เรือต้องมีการลงทุนเรืออายุเยอะๆจะลงทุนแล้วไม่คุ้มครับเพราะฉะนั้นคนที่เรืออายุน้อยๆเนี่ยมันจะได้เปรียบมากกว่านะครับเรามองว่า PSL ซึ่งกองเรืออายุประมาณ7ปีแล้วก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยจะไม่โดนผลกระทบในขณะเดียวกันการที่เรือเก่าๆมันถูกบังคับว่าถ้าดัดแปลงก็ใช้เงินเยอะต้องทิ้งไปเนี่ย มันทำให้จำนวนเรือจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราเห็นซัพพลายเรือติดลบครับหลังจากเราเห็นเรือบูมมาเป็น10ปีเนี่ยแล้วก็เลยเป็นขาลงเพราะเรือมันเยอะเกินไปเนี่ยวันนี้เรือติดลบเป็นปีแรกเพราะฉะนั้นเราคิดว่าภาพของจำนวนเรือหรือต้องบอกว่าซัพพลายที่หายไปเนี่ยน่าจะทำให้การฟื้นของค่าระวางเนี่ยเกิดขึ้นในรอบนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวสักทีนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่ากลุ่มนี้ครับผลประกอบการออกมาไม่ดีราคาอาจจะไปลบแต่จะเป็นจุดซื้อที่ดีมากๆของคนที่มองหุ้นในกลุ่มเดินเรือก็เราชอบ PSL ชอบ TPA ครับค่ะPSL ตอนนี้ 9.35 รับที่เท่าไหร่คะครับก็ต้องบอกว่าแนวรับอยู่แถวๆนี้เลยครับประมาณแถวโซน9บาทถึง 9.30 ถ้ามองก็มองแถวๆโซนนี้ครับแล้วก็แนวต้านล่ะคะแนวต้านนะครับก็ต้องบอกว่า อยู่ที่ประมาณ9.70 ถึง 10 บาทครับ9.70 ถึง 10 บาทแล้วก็ราคาเหมาะสมให้เท่าไหร่คะตัวนี้ตรงนี้เราไม่ได้มีการวิเคราะห์ราคาเหมาะสมในเชิงปัจจัยพื้นฐานอยู่ครับแต่ว่าราคาปัจจุบันที่เทรดเนี่ยจะอยู่ประมาณที่ 1.1 เท่า price to book นะครับถ้าเราไปลองดูคร่าวๆเนี่ยเราคิดว่าราคาเหมาะสมอาจจะอยู่ได้ถึงประมาณโซน 1.5 เท่า price to book เพราะฉะนั้นก็ถ้าตีคร่าวๆเลยราคาเหมาะสมอาจจะอยู่ในโซนประมาณแถวโซน 12-13 บาทครับค่ะ 12-13 บาทนะคะแล้วตัว TTA ล่ะคะตัว TTA นะครับราคา TTA อยู่ที่ประมาณ9บาทต้นๆเหมือนกันนะครับก็ราคาเราคิดว่า TTA เนี่ยน่าจะมีโอกาสมีกำไรก่อน PSL เพราะว่า TTA มีธุรกิจอื่นๆซึ่งกำไรน่าจะเป็นบวกอยู่เพราะฉะนั้นเดินเรือขาดทุนแต่มันจะมีบวกธุรกิจอื่นเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นกำไรแต่วันนี้ติดลบเหลือลงไปไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับ PSL เนี่ยอาจจะฟื้นดูเร็วกว่าปัจจุบันเนี่ย TTA อยู่ที่ประมาณสัก 0.8 ถึง 0.9 เท่าไพซ์บุ๊กถ้าเรามองประมาณว่าโอเคบางคนอาจจะไม่ชอบว่าไม่ชอบผู้บริหารก็ดีนะครับหรือไม่ชอบว่าเอ๊ะมันทำแล้วมันกึ่งเดินเรือไม่กึ่งเดินเรือดูยากเนี่ยถ้าเราให้สักประมาณ1.2 เท่า 1.3 เท่าไพซ์บุ๊กเนี่ยมันก็ยังเห็นประมาณแถวโซนประมาณที่12-13 บาทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราคิดว่า2ตัวนี้ครับเป็นตัวที่น่าจะน่าสนใจทั้งคู่ครับอืมค่ะแล้วก็เมื่อกี้อีกตัว IRPC IRPC นี่ทางพื้นฐานเนี่ยเราให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่6.70 บาทครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูงในอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เราคาดไตรมาส1ไว้ค่อนข้างจะดีกว่าตลาดโดยรวมแต่ปรากฏว่าออกมาดีกว่าที่เราคาดแล้วก็เราลองมาดูหลายๆอย่างแล้วโอกาสที่จะเห็นการต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเห็นตลาดเนี่ยปรับเพิ่มประมาณการหลังงบออกมานะครับก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับรับได้เลยไหมคะ IRPC IRPC ถอยมา5.40 บาทซึ่งต้องบอกว่าเป็นโซนแนวรับแล้วนะครับแล้วก็อีกแนวรับถัดไปก็อยู่5.20 บาทเพราะฉะนั้นมันจะเห็นว่ามันเป็นโซนรับที่ค่อนข้างจะแน่นเพราะฉะนั้น5.40 บาท5.20 บาทแถวนี้เป็นโซนที่ถ้าสนใจก็ควรจะมองแถวๆนี้ครับโอเคค่ะแล้วก็เมื่อกี้ลืมถามว่า TTA นี่ให้แนวต้านเท่าไหร่คะ TTA
แนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ9.70 บาทครับค่ะ9.70 บาทนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอันตัวเซ็ต50 futures ดูได้ไหมคะ S50M17 เดี๋ยวนะครับ S50M17 ค่ะตอนนี้995ย่อมาเรื่อยๆแล้วโอเคโอเคครับก็ถ้ามาดูเซ็ต50นะครับก็ต้องบอกว่าพยายามที่จะขึ้นไปทดสอบด้านบนนะครับแต่ว่าก็ไม่ผ่านสักทีก็เลยแต่จะเห็นนะครับถ้าลองดูจะเห็นว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยถลาลงมาอยู่กลางๆทางแต่ว่าเซ็ต50พวกนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าเซ็ตอินเด็กซ์เพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆในรอบนี้เป็นรอบที่หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมี relative strength ที่ดีกว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กค่อนข้างมากเพราะเที่ยวนี้การเก็งกำไรอาจจะต้องมองในหุ้นขนาดใหญ่เป็นหลักนะครับถ้ามาดูเซ็ต50โอเคฮะตัว M ซีรีส์ M ค่ะซีรีส์ M นะครับก็ต้องบอกว่าราคาที่ปรับลงมาแถวนี้ก็คือจะมาอยู่ในโซนในระดับที่เว้น993นะครับ993เป็นแนวรับใช่ครับ993ใช่ฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามองก็คือว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ย่ำแถว993994แถวนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะเทคตัวสวิงขึ้นไปทดสอบประมาณบริเวณใกล้ๆ 1,000 จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ามองในเชิงของกรอบแนวรับที่น่าจะเป็นดาวสวิงก็คือ992 993เรามองเป็นโอกาสในการเปิดครับเปิดลองเนาะค่ะก็คือว่าอันนี้รอก่อนอย่าเพิ่งไปเปิดลองรอมาถึงแนวรับก่อนนะคะที่993ใช่ไหมคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ 1,000 จุดนะคะมาถึงคำถามบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าถ้าไม่ถามทีแม้เราก็ต้องเอาช่องทางให้คุณผู้ชมก่อนเผื่อใครยังไม่มีหุ้นนะจะได้หุ้นไปด้วยสำหรับเช้าวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของตัวฟิวเจอร์สด้วยนะคะท่านแรกค่ะถามมา RS 9.60 บาทตอนนี้9.40 บาทต้นทุน9.60 บาทค่ะโอเคครับก็ถ้ามองในภาพทางเทคนิคอย่างเดียวก็ต้องถือว่าถอยลงมาเริ่มจนดูเริ่มน่าสนใจครับเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มบันเทิงหรือเป็นทีวีดิจิตอลที่มีธุรกิจอื่นๆมาผสมผสานนะครับมีเครื่องสำอางเข้ามาซึ่งถามว่าก็เป็นตัวช่วยเพียงแต่ว่าเครื่องสำอางเนี่ยเผอิญว่าช่วงต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาที่ราคาหุ้นไอเอสไม่ไปไหนแล้วก็ลงมาเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าธุรกิจเครื่องสำอางมีการปรับเป้าหมายลงเพราะว่าธุรกิจอาหารเสริมนี่เหมือนกับว่าทำแล้วมันอาจจะมีอุปสรรคหรือว่าอาจจะต้องมีเรื่องใบอนุญาตที่เยอะกว่านะครับก็เลยพอปรับตัวนั้นลงก็กลายเป็นว่าขาดทุนที่ดิจิตอลอาจจะมากกว่าคาดเนี่ยที่ตัวธุรกิจอื่นเนี่ยมันยังมันมาช่วยได้น้อยกว่าที่เคยคิดเอาไว้ก็เลยทำให้หุ้นปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าราคาที่ถูกเทคลงมาในช่วง4วัน5วันที่ผ่านมาเนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าวอลุ่มออกน้อยมากนะครับก็คือวอลุ่มในเชิงที่เทคเข้ามาที่ซื้อเข้ามาเนี่ยผลักดันเข้ามาแต่ยังค่อนข้างอยู่เพราะฉะนั้นแถวบริเวณโซน9.40 บาทถึง9.30 บาทตัวนี้น่าจะเป็นแนวรับที่ดูน่าสนใจสำหรับตัวของด้าน IS ครับก็ตัวนี้เราไม่ได้ทำประมาณการราคาเหมาะสมแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานครับก็วางกลยุทธ์ให้ในแบบที่สมมติว่าเราไม่เคยรู้พื้นฐานก็คือว่าบริเวณ9.10 บาทเป็นจุด stop loss ครับถ้าซื้อก็ตั้งรับ9.30 บาท9.40 บาทแล้วก็ในจุดที่เป็นแนวต้านด้านบนคือช่วงเวณ9.75 บาทถึง 10 บาทครับโอ้แล้วแต่ต้นทุน9.60 บาทนี่ทำยังไงดีต้องบอกว่ามันอยู่กลางทางมากเลยครับเพราะว่า9.60 บาทนี่จะไปอยู่ต้องบอกว่าไม่ได้แย่เพราะว่ามันหนึ่งตั้งแต่วอลุ่มเข้ามายังไม่ได้ออกแล้วก็อันที่สองก็คือมันยังไม่ได้เสียภาพนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าผมไม่แน่ใจว่ามีเยอะหรือเปล่าถ้ามีเยอะแล้วมันอาจจะจำเป็นต้องแบ่งขายลดความอึดอัดลงมาบ้างนะครับก็จะมีจุดที่หุ้นเสียภาพเชิงบวกไปก็คือการหลุด9.10 บาทกับอีกจุดหนึ่งถ้าเกิดจะยืมจริงก็คือบริเวณ8.75 บาทครับก็แบ่งเป็น2ไม้คัดแล้วกันครับค่ะก็คือลุ้นแรก9.10 บาทแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะยืมก็8.75 บาทครับนะคะบ้านปูถามมา2ท่านนะคะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมร่วงหนักจังเลยอีกท่านบอกว่าน่าสนใจไหมตัวนี้ตอนนี้18.40 บาทหลังจากที่นิ่ง19 บาทมานานเนี่ยก็บ้านปูนะครับจริงเราเคยเอาเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุนแนะนำที่เราออกไปหลายเดือนด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราเอาออกจากพอร์ตการลงทุนแนะนำไปในช่วงประมาณเดือนเมษานะครับถามว่าที่เราเอาออกจากพอร์ตการลงทุนแนะนำเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่างบแต่มาหนึ่งเมียนมจะไม่ดีนะครับกับอันที่สองก็คือว่าที่ไม่ดีเป็นเพราะว่าตัว BPP หรือว่าลูกเขาที่ทำไฟฟ้าเนี่ยในตัวหงสามันยังมียูนิตที่รันได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นแต่มัดหนึ่งออกมาอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับอันที่สองก็คือราคาถ่านหินมันเคลื่อนตามราคาถ่านหินก่อนหน้านี้ที่กระชากขึ้นไป21 บาท
กินตรงนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามีพายุเข้าออสเตรเลียแล้วราคาถ่านหินเนี่ยจาก70กลางต้นๆขึ้นไป90วันนี้ก็ถอยกลับลงมา70ต้นๆใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามันเคลื่อนไหวไปตามกันถ้ามาดูในแง่ของแนวรับเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแนวรับของบ้านปูจะอยู่ที่บริเวณ18.20 ถึงบริเวณ17บาทครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีดาวไซด์อีกไหมก็มีแต่ว่ามันจะเริ่มมาอยู่ในจุดที่ถ้าไม่ได้เทคแอคชั่นข้างบนเนี่ยจากตรงนี้ลงไปมันจะเริ่มมีดาวไซด์ที่จำกัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าไม่ได้ติดหนักหนาจริงๆเนี่ยจริงๆอาจจะต้องบอกว่าคือมันจะเป็นลักษณะของการยื้อแล้วเสียเวลามากกว่าแต่ว่าดาวไซด์จากนี้จะไม่ได้เยอะครับก็ถ้าใครยังไม่มีเดี๋ยวรอประมาณสัก18.20-17 บาทให้แนวต้านไว้เท่าไหร่คะตัวนี้ครับแนวต้านจะอยู่ที่การหลุดลงมางี้จะมีแนวต้านที่แข็งมากๆเลยที่บริเวณ19.10 บาทครับเพราะฉะนั้นจริงถ้าใครอยากจะใช้วิชาตัวเบาหรือว่าจะสวิตซิ่งยังไงเนี่ยการดีขึ้นไปแถวโซน19บาทบวกลบตรงนั้นเป็นโซนที่อาจจะตัดสินใจสวิตซิ่งออกไปบางส่วนครับค่ะใช้วิชาตัวเบานะคะต่อมาโมโนเข้าได้หรือยังคะตัวนี้ตอนนี้3.52 บาทค่ะโมโนนะครับยังไม่มีต้นบนกระดานอยู่ที่3.52 บาทโอเคก็โมโนนะครับก็3.52 บาทก็ราคาที่ดีดสวิงตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าแล้วก็อ่อนตัวลงมานะครับจริงๆถามว่าในทิศทางของกำไรของโมโนเนี่ยคงจะเป็นภาพที่เห็นการฟื้นตัวจากนี้ครับเพียงแต่ว่าจุดที่คนอาจจะมาเกี่ยงก็คือว่าตอนนี้ทุกคนกังวลหุ้นขนาดเล็กที่ PE แพงๆนะครับก็กลายเป็นว่าคนเลยไม่ค่อยกล้าที่จะไล่ราคาเท่าไหร่ก็มองอย่างนี้ครับว่าราคาที่พยายามลู่ลงมาอย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพยังอยู่ในโซนที่เป็น consolidation อยู่นะครับโดยกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ3.40 บาทถึงบริเวณ3.70 บาทครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องบอกว่าคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้จนกว่าจะทะลุไปทางใดทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเข้าตรงนี้เข้าได้แต่มันต้องบอกว่า1มันจะไม่เหมาะการเก็งกำไรระยะสั้นกับ2ก็คือมันจะอาจจะอึดอัดเสียเวลาครับก็ถ้าดูก็คือจุดเสี่ยงซื้อจะไปอยู่ในกรอบด้านล่างของกรอบที่3.40 บาทมากกว่าครับค่ะถ้าเกิดจะอยากจะได้รอ3.40 บาทนะคะแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านอยู่ที่3.70 บาทครับ3.70 บาทโอเคอ่ะท่านต่อมานะคะถามถึงตัว TRC เข้าได้หรือยังคะตัวนี้อันนี้บาท 34 TRC นะครับค่ะ TRC อาจจะทรงๆโอเคฮะถ้ามองภาพทางเทคนิคอย่างเดียวต้องถือว่าเริ่มน่าสนใจครับว่าราคาเริ่มเห็นอินดิเคเตอร์ที่มันยกตัวขึ้นนะครับหรือเป็นสัญญาณเชิงบอกว่าเอ๊ะพักตัวมานานพอสมควรเพียงแต่ว่าอยากจะให้ติดในเรื่องของการวางซับลอสไว้ด้วยครับเพราะว่าถ้าเราจะลุ้นตรงนี้เผอิญว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ย TRC ทำเหมืองแร่โพแทสเนี่ยจะมีตัวของต้องบอกว่าจะมีต้องรอพาร์ทเนอร์ที่ใส่เงินเข้ามาเพิ่มทุนในการที่จะทำเหมืองแร่โพแทสนะครับซึ่งกว่าที่จะจบก็คือเมื่อไหร่ที่พาร์ทเนอร์ใส่เงินเข้ามาซึ่งด้วยขนาดโครงการที่ใหญ่เนี่ยพาร์ทเนอร์ตัวนี้คงจะต้องเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับที่อาจจะเข้ามาร่วมในการทำเพราะฉะนั้นถ้ามองก็คือกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยแนวรับสำคัญจะอยู่ที่1.32 บาทครับแล้วก็คงจะเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1.32 บาทถึง 1.40 บาทนะครับก็ตรงนี้ถ้าจะซื้อนะครับหรือจะเสี่ยงซื้อตรงนี้เนี่ยก็ให้อยากจะให้ตั้งแถวบริเวณบาท 31 เนี่ยเป็นจุด stop loss ด้วยครับค่ะบาท31 stop loss นะคะคูมาสเตอร์คูต้นทุน7.20 บาทโอ้ตอนนี้4.64 บาททำไงดีคะก็เหนื่อยใจพอสมควรครับเพราะว่ามาสเตอร์คูเป็นหุ้นตัวหนึ่งเลยที่มีต้องบอกว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งเลยที่มันมีความคาดหวังของตลาดที่สูงมากๆนะครับถามว่าภาพก็คือการแข่งขันของตลาดของมันเนี่ยรุนแรงก็น่าจะมากในปีที่ผ่านมาถ้าลองไปเดินบิ๊กซีนะครับหรือลองไปเดินเนี่ย จะเห็นว่ามันขายทุกยี่ห้อ เลยคือจากปีก่อนจะมีคูคนเดียวเนี่ยปีนี้โอ้โหมาสเตอร์คูอาตาลีเอเจนะครับแล้วที่สำคัญคือเซลล์ก็พยายามเชียร์ขายยี่ห้ออื่น อาจจะเป็นเพราะว่าได้ค่าคอมสูงมาหรือเปล่าคือไม่แน่ใจว่าท่านเป็นนักลงทุนเนี่ยท่านเดิน
ห้างกันหรือเปล่านะฮะคือบางทีของนี้ก็ต้องเดินดูแล้วเราจะรู้สึกเองเลยว่าเอ๊ะทำไมเราพยายามทำท่าว่าอยากจะซื้อคูแต่ว่าทำไมเซลล์มันเชียร์แต่ยี่ห้ออื่นเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนเราอย่างหนึ่งแล้วนะครับเพราะตรงนี้ต้องบอกว่าที่ลงมาแรงแล้วก็ราคาพยายามจะดีดตัวฟื้นขึ้นมาตรงนี้เนี่ยถ้าดูในเชิงปริมาณวอลุ่มแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะเหมือนกับว่าต้องบอกว่ายังไม่ได้เห็นสัญญาณที่มันเด่นชัดแล้วสำคัญก็คือการกลับลงมาเป็นทิศทางลงอย่างนี้แนวต้านบริเวณ6บาทแข็งแกร่งมากครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามองแล้วถ้าจะลุ้นว่าการลุ้นการฟื้นตัวนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสไปผ่าน5บาท80อย่างยากมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้แรงอาฆาตนี่มันมีตลอดทางขึ้นไปนี่ก็จะเจอปาทาไร้เงาเต็มไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยอยากต้องบอกว่า1ก็คือต้องทำใจว่าเราจะต้องระมัดระวังถ้าใครมีเงินแล้วอยากจะซื้อถัวเพิ่มก็1ก็ลำบากนะคือ1ไม่อยากจะแนะนำแต่ถ้าทำไอ้ก้อนที่ถัวเพิ่มจะต้องตั้ง stop loss ให้ดี คือแยกเป็นทุนใหม่นะครับ ก็ถ้าใครจะแก้ในสระแบบนั้นก็วางกลยุทธ์ให้อย่างนี้ครับว่า ดีดตัวไปนะครับแนวต้านที่พอจะคาดหวังการดีดตัวได้สมมุติว่าเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงก็คือประมาณ5บาท50 นะครับแล้วก็ตั้ง stop loss เอาไว้ว่าบริเวณ4บาท40จะเป็นจุด stop loss ก็แปลว่าถ้าเสี่ยงใหม่แต่เท่านี้จุด4บาท40ก้อนใหม่อย่างน้อยต้องโยนทิ้ง แล้วก็ถ้าขึ้นไปได้5บาท50ก้อนใหม่จะต้องเทออกมาอย่างน้อยที่สุดไม่หลุดแต่จะดึงทุนลงมาครับโอเคลองทำดูนะคะคุณผู้ชมอย่างน้อยก็ช่วยแก้พอร์ตกันได้บ้างนะสวัสดีค่ะ46บาท50สตางค์เป็นต้นทุนต้านเท่าไหร่คะจะไปถึงไหม46บาท50มันค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะหวังว่าจะไปต่อก็ต้องถือว่ากลายเป็นว่าค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าขึ้นไปก็อาจจะหนาวไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่าในธุรกิจในภาวะที่ดอกเบี้ยอาจจะใกล้พีคเป็นขาขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นเร็วมากนักนะครับกลุ่มนี้ก็เลยต้องบอกว่ายังเป็นกลุ่มที่กำไรเนี่ยมันเติบโตในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลายๆกลุ่มก็เลยทำให้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไปได้เพียงแต่ต้องระวังว่าในเชิงของ PE ไม่ได้ถูกมากนักนะครับก็เลยทำให้ตรงนี้ใครซื้อเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องตั้งจุด trailing stop ให้ดีว่าเฮ้ยหลุดตรงไหนที่เราจะต้องหนีอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยสวัสดเบรก45บาทขึ้นมาทำให้ภาพเป็นบวกแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ต่ำกว่า45บาทแปลว่าเราก็ต้องหนีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครจะ participate นะครับหรือเก็งกำไรก็ต้องตั้งไว้ครับว่า 44.75 ก็ได้ครับเป็นจุด stop loss ถ้าเข้าตรงนี้โมเมนตัมในเชิงบวกที่ลุ้นได้คือประมาณ4บาทจาก45ก็แปลว่า40ก็อาจจะลุ้น48พอได้แต่ว่าถ้าหลุด 44.75 ต้องหนีต้องมีวินัยนิดนึงนะคะท่านต่อมา ATP 30ต้นทุน2บาทตอนนี้บาท99โอ้โหวันนี้กระโดดปุ้งลงมาเลยไม่แน่ใจว่าพอมบออกหรือเปล่าคือตอนนี้หลายๆตัวเวลาเราเห็นเคลื่อนไหวลงมาเยอะๆมากๆเนี่ยมันก็จะมี2 อย่างคือไม่ใช่จ่ายปันผลก็งบออกนะครับแต่ว่าถ้าทางจะงบออกเพราะไม่มี XD ปกติแต่ว่าบางทีธรรมดาจ่ายปันผลแล้วก็มักจะเห็นไม่เกิน4-5% แต่ถ้าลงถึง 10% ส่วนใหญ่มักจะเป็นงบแล้วงบอาจจะไม่ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จริงๆหลายตัวท่านเห็นหุ้นเราเคลื่อนไหวแปลกๆปุ๊บพลิกไปหน้าเซ็ตตัวตรงอ่ะ DS สะกดดูข่าวก่อนเลยว่าเอ๊ะงบออกมาหรือเปล่าแล้วมันดีหรือไม่ดีครับเพราะฉะนั้นต้นทุนตั้ง2บาทแล้วเนี่ยคือเมื่อกี้ยังบาท99ตอนนี้บาท98ละเมื่อเช้าไป2บาท4นะยังไงดีคะจะหนีก่อนดีมั้ยอ่ะนะครับโอเคถ้ามาดูในเชิงกลยุทธ์ต้องถือว่าความไม่สวยก็คือว่าหุ้นเนี่ยมาเทส2บาท10อยู่ประมาณหลายรอบนะครับตั้งแต่เดือนกุมภารอบหนึ่งเอพริลรอบหนึ่งแล้วก็รอบนี้รอบหนึ่งกลายเป็นยอดที่3นะครับแล้วเริ่มยืนไม่ได้แล้วก็ต่ำ2บาทซึ่งมันจะเป็นสัญญาณเชิงลบที่จะมีโอกาสดึงเหวี่ยงลงไปแถวบริเวณต้องบอกว่าสถานเบาก็บาท90สถานหนักก็บาท80ได้นะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าปิดเหนือ2บาทไม่ได้ในวันนี้นะครับอาจจะต้องแบ่งลดน้ำหนักลงไปสักครึ่งหนึ่งครับหรือถ้าเสียหายไม่เยอะก็ต้องบอกว่าคือให้ดีเลยจะให้ดีที่เราจะกลับมาเป็นบวกได้ก็คือวันนี้ต้องปิดเหนือบริเวณ2บาท4สตางค์แต่ถ้าไม่เหนือ2บาท4สตางค์น้ำหนักทางลงมันจะเป็นต่อก็ควรอย่างน้อยที่สุดต้องหาจุดในการที่จะแบ่งลดน้ำหนักลงไปครับค่ะลองดูนะคะคุณผู้ชมซิงเกอร์ค่ะ
ซิงเกอร์บอกว่าต้นทุน10.33 บาทแล้วไตรมาสที่1ซิงเกอร์ออกมาขาดทุนคือตอนนี้ยังกำไรแต่ว่าวันนี้กระโดดบู๊ตกเหวลงมาตอนนี้12.10 บาทหนีก่อนดีไหมคะยังกำไรอยู่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วขาดทุนของซิงเกอร์ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้บริหารก็ไม่ได้เวอร์บอกว่ามันจะกำไรคือจริงๆแล้วทิศทางของเขาก็คือเขาดีขึ้นถ้าไปดูขาดทุนจริงๆต้องถือว่าดีขึ้นด้วยนะครับจากช่วงก่อนหน้านั้นที่เป็นช่วงปรับต้นทุนปรับมีหลายอย่างเนี่ยซึ่งตอบถามว่าวันนี้ลงมาแถว10.10 บาทเนี่ยก็ต้องถือว่าลงมาในระดับที่เรียกว่าเป็นแนวรับที่ดูค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้ถ้าจะลุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะลุ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าลงมาแรงๆตรงนี้แล้วจะดีดกลับเนี่ยแนวต้านสำคัญก็คือไม่เกินบริเวณ13 บาทเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ลุ้นอย่างนี้ครับว่าการลงมาบริเวณที่เป็นถือได้ว่ามีความมีโอกาสจะสร้างรูปแบบให้เป็นดับเบิลบอททอมเนี่ยแล้วมีโอกาสจะดีดตัวกลับถ้าอยากจะออกถ้าไม่อยากจะเอาเนี่ย มันมีโอกาสที่จะลุ้นดีดไปแถวบริเวณ12 บาทปลายๆนะครับถ้าอย่างนั้นไปลดน้ำหนักแถวบริเวณ12 บาทปลายๆครับค่ะโอเครอลุ้นไปก่อนแล้วกันแต่อย่าให้หลุดเท่าไหร่คะ12 บาทครับ12 บาทถ้าหลุด12 บาทอาจจะต้องเก็บเงินสดขึ้นมาบางส่วนครับโอเคGGC ค่ะต้นทุนไม่รู้ต้นทุนหรือเปล่าแต่บอกน่าจะต้นทุนแล้วเพราะมันอยู่12.10 บาทด้วยเล่นสั้นค่ะตัวนี้ตัวไหนนะครับ GGC Global Green Chemical ค่ะหุ้นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาตัวไหนนะฮะ G G กันปืนนะคะ G G 2ตัว Global Green Chemical อะค่ะ G G C นะครับตัวนี้ยังต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่คีย์กราฟเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ทันจะรู้จักหรือว่ามาเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องบอกว่าภาพตั้งแต่เข้ามาแกว่งตัวอยู่12 บาทถึง12.50 บาทครับก็ลักษณะแบบนี้ต้องระวังการอ่อนกำลังลงนะครับว่าถ้าหลุด12 บาทเนี่ยก็จะมีแรงเหวี่ยงลงไปประมาณสัก50-60 ตังค์ซึ่งถามว่าเพื่อนว่าผมไม่แน่ใจว่า IPO อยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้นทุนคนส่วนใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่แล้วการกระชากลงตรงนี้จะทำให้เกิดแรงขายเนี่ยตามลงไปหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าวางกลุ่มก็วางกลุ่มอย่างนี้ครับว่าถ้าจะมีภาพเชิงบวกในตัวของด้าน GGC จะมี2 ด่านก็คือการทะลุกลับ12.30 บาทขึ้นไปconfirmation sign จะเกิดขึ้นเมื่อพารุผ่าน12.60 บาทครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็งกำไรลักษณะแบบนี้รอเป็นไม้ตามอาจจะดีกว่าครับค่ะคือเขามีแล้วต้นทุน12.10 บาทเนี่ยล่ะคะถ้ามีต้นทุนแถวนี้แหละครับถ้ามีต้นทุนแถวนี้ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในจุดที่ฟอร์มตัวยังไม่ได้ชัดนะครับซึ่งถ้าหลุด12 บาทเนี่ยมันจะมีดาวไซส์สวิงแรงๆลงไปแถวบริเวณ11.50 บาทได้เพราะฉะนั้นถามว่าใช้จุด2 จุดนี้เป็นจุดตัดสินใจแล้วกันครับว่าถ้าต่ำ12 บาทแล้วก็หลุด11.40 บาทเป็นจุดที่อาจจะต้องเรียกว่าเก็บเงินสดขึ้นมาหรือว่าอาจจะต้องเทออกไปครับค่ะต่อมาคอมเซเว่นอีกหนึ่งหุ้นฮอตฮิตต้นทุน11.80 บาทอีกท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีนะคะท่านที่มีต้นทุนก่อน11.80 บาทก็จะเหนื่อยใจเล็กน้อยครับเพราะว่าปีที่แล้วกำไรเติบโตค่อนข้างที่จะมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าแต่มาหนึ่งปีนี้จะสามารถเติบโตได้อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าต้องระวังครับเราเห็นมาแล้วว่า TKN เห็นหลายๆตัวที่มันเติบโตมากๆมาในปีก่อนแล้วพอมันไม่เติบโตปุ๊บเนี่ยโอ้โหตลาดลงโทษมันขนาดไหนยังไงเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับถ้าติด11บาทแล้วก็ไม่ได้มั่นใจงบคือเผื่อว่าผมไม่เห็นนะครับว่าล่าสุดมีคนทำตัวนี้ในตลาดจะมีสัก 2-3 ท่านซึ่งก็จะมีคนดาวเกรดมันลงมาต่ำกว่าราคาปัจจุบันแล้วอาจจะเป็นเพราะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูลักษณะแบบนี้เนี่ยเรากำลังเสี่ยงอยู่ในจุดที่อาจจะค่อนข้างน่าระมัดระวังเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเสี่ยงจริงยังไงก็ต้องบอกว่าควรจะลดน้ำหนักลงหรือว่าเสี่ยงให้น้อยครับก็ถ้าเป็นผมรู้สึกว่าถ้าเสียหายไม่เยอะทำใจได้ก็ผมอยากจะหนีออกมาก่อนมากกว่าฮะเมื่อดูจากภาพของหุ้นหลายๆตัวในช่วงนี้นะครับค่ะแล้วใครที่ยังไม่มีล่ะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องรีบไปปฏิเสธครับเพราะว่า ต้องบอกว่าในภาพแบบนี้เนี่ยโอกาสก็คือมันมีแรงดึงดูดลงไป10 บาทนะครับแล้วถ้าหลุดก็จะเจออีกบาทนึงแถว9 บาทได้เพราะฉะนั้นถามว่าในมีเดียมเทอมเนี่ยจุด entry ที่มันอาจจะดูน่าสนใจอีกทีมันอาจจะต่ำ10ถึงบริเวณ9 บาทแถวนั้นนะครับผมถึงจะมาสนใจรอก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งนะอย่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการบินไทยค่ะขอแนวรับแนวต้านยังไม่มี18.50 บาทบนกระดานครับก็ต้องบอกว่าถ้าตลาดดีมันอาจจะน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวราคาที่กระชากขึ้นไปแล้ว
ถอยลงมาเนี่ยต้องบอกว่าโวลุ่มมันหายฮะดูสินะครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าดูแล้วจะเห็นว่าเอ้ยโวลุ่มที่มันเคยมีอยู่เนี่ยตอนขาที่เก่งกอยขึ้นมาพอเป็นจังหวะลงปุ๊บเนี่ยโวลุ่มมันหายไปเลยมันลักษณะแบบนี้มันทำให้เรายังพอจะมีโอกาสที่จะมามองความคาดหวังเชิงบวกแต่ถามว่ากำไรที่ออกมาจะดีไหมดีครับเพราะว่าการบินไทยปกติไตรมาส1เป็นไตรมาสที่ดีสุดของปีเพราะฉะนั้นที่ตลาดตีขึ้นมาส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าไม่มีหุ้นอื่นเล่นแล้วก็เลยไปดึงหุ้นที่กำไรไตรมาส1ดีแน่นอนอย่างน้อยไม่เจอเซอร์ไพรส์เชิงลบแล้วก็กระชากขึ้นมาแรงในวันก่อนเลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้การดิแถว18บาท48 5 85เป็นจุดซื้อที่เสี่ยงลุ้นสำหรับคนที่ต้องการบริหารหัวใจแบบนี้เนี่ยโดยมีจุดที่ไม่ควรจะหลุดคือ18บาทครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อวางกลยุทธ์ให้ว่าตั้งสต็อปลอสที่18บาทแล้วก็จุดที่เป็นแนวต้านจะอยู่บริเวณ19บาท70นะครับแล้วก็อีกจุดนึงเลยเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณแถว20.5 ครับโอเคอ่ะแล้วแต่นะคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นไปได้จริงก็ต้องถือว่าจริงหลังงบไตรมาส1ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าไตรมาส2งบของการบินไทยก็มักจะขาดทุนเพราะฉะนั้นถ้าเล่นมันอาจจะเป็นไม้ช็อตที่เล่นได้สั้นๆนะครับค่ะโอเคอ่ะท่านต่อมาค่ะ CBG ยังไม่มีค่ะมาอีกตัวหนึ่งที่ฮอตฮิตเหมือนกันยังไม่มีตอนนี้61บาทบนกระดานก็ CBG ดูหน้าไม่อยากรับเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันดูเหนื่อยเหลือเกินนะเพราะว่าต้องดูคืออย่างนี้ฮะถ้าเราไปดูหุ้นถามว่าทำไมช่วงต้นกุมภาพันธ์เนี่ยทำไมเราถึงเตือนนักลงทุนว่าให้ระวังหุ้นจะเกิดดีเวตติ้งในหุ้นแพงๆเพราะว่าเราพบว่ามันมีหุ้นหลายตัวที่ตลาดเนี่ยฮะตั้งแต่รอบวันที่22ธันวาคมถึงประมาณ26มกราคมเนี่ยตลาดขึ้นจาก 1,500 ต้นๆไป 1,600 แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคืออะไรตลาดขึ้น 1,500 ไป 1,600แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฮ้ยหุ้นหลายตัวมันลงแล้วที่ลงพวกนั้นมีอะไรบ้างมี TKN มี CBG COM7 มี COM7 นะครับคือหลายตัวที่ PE สูงๆทั้งเลยเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่เตือนเราอยู่แล้วว่าขนาดตลาดขึ้นหุ้นพวกนี้ยังอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจแล้วก็ราคาที่ดีดขึ้นไปแล้วตั้งหลักกลับไม่ได้เนี่ยต้องบอกว่าความเสี่ยงก็คือลงมาถึงบริเวณ50บาทต้นๆใหม่นะครับลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าขอที่จะแบบไม่รีบปฏิเสธครับผ่านนะตัวนี้อย่าเพิ่งเลยนะคะ ALT ค่ะคุณผู้ชมท่านนี้เดี๋ยวขอแซวนิดนึงคุณสวถามมาทุกวันเลยถามว่าจบขาลงหรือยังใส่วงชอบมากนะคะยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีที่ไหนนะครับ ALT ค่ะALT นะครับจริงๆเป็นตัวที่โดยสตอรี่ดูน่าสนใจแล้วก็มีการเติบโตครับเพียงแต่ว่าก็เช่นเดียวกับตัวอื่นครับพอเติบโตมากๆแล้วราคาถูกเซ็ตเฉลี่ยขึ้นมาเยอะก็เลยมีแรงเทคลงมาค่อนข้างจะหนักนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอว่าเมื่อไหร่เกิดกลับมาเกิดสัญญาณเชิงบวกอีกทีนึงมันยังไม่เห็นขึ้นสักทีเลยนะเนี่ยก็จะเห็นว่ามันขึ้นจาก9บาทไปแถวบริเวณ10บาทแล้วยังไงก็ค่ะแล้วก็ไหลโดนถีบกลับลงมาเนี่ยถามว่าดาวไซด์ประมาณเท่าไหร่7บาทครับค่ะก็คือถ้ามาดูแล้วจาก7บาท50ตรงนี้ลงไปเนี่ยดาวไซด์แถว7บาทจะต้องบอกว่าเป็นระดับที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งครับก็โดยกรอบที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงนี้ก็จะเป็น7บาทถึง8บาท20แต่ว่าก็ให้น้ำหนักว่าถ้าดูโดยสตอรี่ของการโค้ดสตอรี่แล้วถือว่าน่าสนใจครับก็ถ้าลงมาเป็นหนึ่งที่เราจับตาอยู่เหมือนกันครับโอเคเอารอดูที่7บาทอีกครั้งรอดูก่อนนะคะMTG รับได้หรือยังคะอยากจะเล่นตัวไหนนะครับ MTG ค่ะ MTG เมกะเคมดีนะฮะเมกะเคม MTC MTG ค่ะ MTGเอ้ยขออภัย MGT พูดผิดไปสลับกัน MGT โอเค MCT MGT ค่ะโอ้สภาพคล่องดูไม่ค่อยเดี๋ยวนะฮะ MGT MGT Thailand M ตัว D หรือตัว C MGG G กันนะคะอ๋อฮะ MGT โอเคเมกาเคมMGT ราคาตั้งแต่เข้าตลาดมาไม่นานนะครับ2เดือนก็ถอยลงมาจากเสา2.80บาทแล้วก็มาแกว่งทำดับเบิลเท้า2.20บาทแล้วขึ้นมาก็
ยังไม่สวยครับก็ยังไม่หาฟอร์มการทรงตัวอยู่เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในโซนที่เป็นนิวทรัลนะครับแต่กรอบการแกว่งมันกว้างจนระวังกลยุทธ์ยากครับเพราะว่ากรอบการแกว่งเนี่ยอยู่ในโซนต้องบอกว่า2บาท40ถึง2บาท60เลยลักษณะแบบนี้เนี่ยลำบากใจในการวางกลยุทธ์ทางเทคนิคเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ขอที่จะรอดีกว่าครับว่าให้เกิดสัญญาณเชิงบวกหรือไม่ก็ถ้าสนใจจุดแรกที่เราจะมาดูก็คือบริเวณแถว2บาท20นะครับเพราะกรอบการแกว่งกว้างมากแล้วก็ประมาณการซื้อขายไม่ได้เยอะทำให้เราวางกลยุทธ์ทางเทคนิคได้ลำบากครับค่ะคือเห็นเขาจะมีประกาศงบแล้วถ้าทางงบจะออกมาสวยไงคะคนก็เลยถามกันแต่ยังไม่ประกาศนะเขามีลงข่าววันก่อนเผอิญเห็นพอดีตัวต่อมานะคะเท่าแก่น้อยอ่ะมาอีกหนึ่งหุ้นฮอตฮิตอันนี้ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะโอ้ก็ต้องบอกว่ามันยังหาจุดรับไม่เจอนะครับคือถามว่าเท่าแก่น้อยก็เป็นหุ้นที่เนี่ยครับเกิดดีเรตติ้งที่มันกำลังเกิดอยู่เลยเนี่ยถามว่าเพราะลักษณะแบบนี้เนี่ยถามว่าโอเคต่อให้เป็นหุ้นที่ดีแต่ทุกคนจะพยายามมองในแง่ของดาวไซด์ว่าความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนถ้าจะมาปฏิเสธเนี่ยหลายๆคนก็ต้องบอกว่าก็จะพยายามมารอในจุดที่คิดว่าเฮ้ยมันปิดความเสี่ยงได้นะครับซึ่งถ้ามาดูแล้วสำหรับตัวของทางด้านเท่าแก่น้อยเนี่ยนะครับจุดที่เป็นถามว่าเป็นจุดที่มันอาจจะเป็น low risk entry level ที่เราอาจจะพอมามองดูได้เนี่ย จะอยู่ที่ตรงไหนจะอยู่ที่บริเวณนะครับตอนนี้21บาทโอเคจะอยู่ที่บริเวณ20บาทกับ18บาทนะครับก็ต้องบอกว่าท่านฟังแล้วอาจจะสึกหนาวใจพอสมควรนะครับคนที่มีอ่ะหนาวแหละคนที่ยังไม่มีนี่ก็แบบเพราะว่าต้องบอกว่าด้วยความที่ PE ช่วงนึงขึ้นไปสูงมากๆแล้วพอโกดออกมากลายเป็นว่ากำไรไตรมาส1ปีนี้170ล้านจากปีก่อน160ล้านเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตลาดมองอยากเห็นการเติบโตสัก 25-30% เห็นแค่นั้นเนี่ยตลาดก็เลยดิสเคาท์ลงการเติบโตลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมของตลาดที่ทำเนี่ยแถว30บาทผมไม่แน่ใจว่าหลังงบไตรมาส1มีใครปรับลงมาหรือยังนะครับเพราะว่าเพิ่งออกมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องเผื่อใจนิดนึงครับว่าอาจจะเห็นการปรับลงมาแถวประมาณ20กลางๆหรือ20ต้นๆนั้นอาจจะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงครับว่าในโซนที่น่าสนใจหรือเป็นโซนที่น่าจะปิดความเสี่ยงได้เยอะหน่อยคือ 18-20 บาทครับแต่ถ้ายังไม่มีก็ถ้าไม่มีผมว่าอาจจะเป็นรอมากกว่าครับเพราะว่าลักษณะการลงมาแรงแบบนี้แล้วคนตกใจมากๆแบบนี้เนี่ยการจะกลับขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องฝ่าแรงอาฆาตเยอะพอสมควรนะนั่นน่ะสิคุณกิตพลเนี่ยเราต้องเร่งคำถามเลยละเพราะว่าคำถามเยอะมากก็เหลือเวลาอีก10นาทีท่านต่อมานะคะถามถึงตัวทัสโก้ค่ะทัสโก้ยังไม่มีค่ะ22บาท80บนกระดานโอเคครับทัสโก้กำไรไตรมาสครึ่งปีแรกจะค่อนข้างดีนะครับก็คือครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรจะอยู่ในจุดที่ดีแล้วก็สูงกว่าปีก่อนมากๆครับปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีกำไร 3,100 ไตรมาส 4กำไร 900 ล้านปีนี้ไตรมาส 1ไตรมาส 2จะกำไรระดับประมาณ 1,000 ต้นๆถึง 1,000 กลางๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าลงมาในโซนที่จะเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับทัสโก้จะอยู่บริเวณแถว22บาทบวกลบครับค่ะโอเค22บาทบวกลบเพราะฉะนั้นถ้าจะรับก็รับประมาณนั้นใช่ไหมคะแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านจะอยู่ที่แข็งๆที่หลุดลงมาเลยก็คือประมาณ25บาทครับแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้เนี่ยเราต้องเผื่อใจไว้ว่ามันอาจจะกลับไปไม่ถึงก็คือแนวต้านเนี่ยจะอยู่บริเวณโซน23บาท50ครับ 23.5 นะคะBITS Business Alignment ค่ะต้นทุน4บาท30ตอนนี้4บาท16อะไรนะครับ Business Alignment ค่ะ BIZ ค่ะโอเคตัว BIZ ทำเครื่องมือการแพทย์นะครับทำพวกเครื่องมือทางด้านการแพทย์ต้นทุน4บาท30ตอนนี้4บาท16ค่ะโอเค4บาท16โอเคครับถ้ามาดูแล้วต้องบอกว่าสัญญาณทันทีเริ่มดูน่าสนใจครับเพื่อนว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราไม่ได้มีนักวิเคราะห์ที่ติดตามหุ้นตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้ามาดูในเชิงภาพทางเทคนิคที่น่าสนใจก็คือว่าสัญญาณทันทีหลายตัวที่เป็นการพักฐานเนี่ยเริ่มเกิดสัญญาณขัดแย้งปลายตลาดขาลงซึ่งแปลว่าในระดับแถวๆนี้เริ่มกลับมาดูน่าสนใจด้วยภาพทางเทคนิคนะครับแถวบริเวณแนวรับก็ต้องบอกว่าอยู่แถวนี้เลยครับแถวบริเวณ4บาท10ถึง4บาทต้องบอกว่าแถวบริเวณ4บาท14แถวนี้เนี่ย4บาท12 14เนี่ยครับเป็นจุดที่มีโอกาสจะเป็นแนวรับที่มีนัยยะสำคัญเลยเพราะฉะนั้นถ้าสนใจเป็นตัวที่ติดตามได้ครับแล้วก็วางคลื่นให้อย่างนี้ครับว่าใช้บริเวณ4บาท
8สตางค์เนี่ยเป็นจุดในการ stop loss นะครับแล้วก็ถ้าจะให้ปลอดภัยตอนนี้หลายๆตัวนี่คือขนาดเล็กผมคิดว่ารอหลังงบออกจะค่อนข้างปลอดภัยกว่าคือต้องเลือกด้วยครับว่าเก็งกำไรในบางช่วงที่ไม่มีงบเนี่ยมันจะปลอดภัยแต่พอมีงบเนี่ยเราอาจจะเจอความเสี่ยงที่เรา manage ไม่ได้ครับค่ะแต่ว่าต้นทุน4บาท30เนี่ยล่ะคะต้นทุน4บาท30ก็คือจะคือติด4บาท30เนี่ยน่าจะติดในระดับที่เรียกว่าตอนที่มันสวิงลงมาแล้วแล้วไปช้อนในไม้แรกๆนะครับอาจจะอึดอัดสักนิดนึงครับแต่ว่าถ้ามาดูในระดับราคาตรงนี้เนี่ยแล้วยังอยากจะให้เป็นการถือครับโดยใช้4บาท8สตางค์เป็นจุด stop loss ครับค่ะอุ้ยถามไม่ทันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถามมาเยอะมากเลย work ค่ะ work point 56บาทค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้55บาท50work point นะครับค่ะ work point นะครับโอเคก็อย่าทุ่งตามเลยครับเรื่องพอยต์คือพื้นฐานดีเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าในเชิงราคาหุ้นในจังหวะที่ทุกคนมีกันหมดแล้วนะครับแล้ว earning momentum ไม่ได้สวิงกับแรงมากๆเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงมากกว่าว่าโอกาสที่จะเป็นซึมลงมันก็จะมีนะครับเพราะฉะนั้นในสภาพแบบนี้อยากจะใจเย็นๆรอมากกว่าครับสำหรับตัวของท่าน work point ฮะค่ะใครยังไม่มีเพิ่งเข้าผ่านนะคะทีรับค่ะตัวยางค่ะทีรับตามได้ไหมคะตามไหวไหมเนี่ยกระโดดเปิดแก๊ปแล้วก็ย่อแล้วเนี่ยไหวไหมทีรับนะครับค่ะตัวยางนะคะทีรับตอนนี้2บาท28เมื่อเช้าไปหาย2บาท44โอเคน่าจะงบออกมาดีครับก็ทีนี้มันก็เลยต้องบอกว่าคือเห็นโดดอย่างเงี้ยผมเดาว่างบอาจจะออกมาดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายคนในไตรมาส4ที่ผ่านมาจะเห็นว่ารายงานงบขาดทุนนะครับเพราะราคายางสวิงแรงบางทีทำ hedging position อะไรบางอย่างไว้มันจะรีพอร์ตตัวเลขเป็น loss เพราะฉะนั้นก็แปลว่ากลับกันมาจะเห็นไตรมาส1ที่เป็นบวกนี่ผมเดานะครับยังไม่ทันได้ไปดูลองไปเช็คดูว่าใช่อย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีนะครับจริงไปมอง STAอาจจะดีกว่าเพราะมันเหมือนมีคนในกลุ่มที่ส่งสัญญาณให้เราแล้วว่าเอ้ยมีโอกาสที่จะเป็นบวกถ้าลักษณะแบบนี้ถ้าเลือกผมอาจจะไปกินกำไรตัว STA มากกว่าครับไป STA เถอะถ้างั้น STA ตอนนี้17บาท30รับที่เท่าไหร่คะครับSTA 17บาท30นะครับต้องบอกว่าราคาถึงแม้จะซึมลงมาแต่ต้องบอกว่าเริ่มเกิดสัญญาณที่ขัดแย้งที่อาจจะเป็นสัญญาณเทรนด์โพซิทีฟได้นะครับก็แนวรับต้องบอกว่าถ้าไม่หลุด16บาท80ลงไปภาพน่าจะเป็นเชิงบวกครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรับก็ต้องเสี่ยงครับแถวๆนี้เพราะว่าต้องบอกว่ามันเริ่มเกิด bullish divergence แล้วนะครับแล้วก็ 17.40 โดยมีบริเวณ 16.80 เป็นจุด stop loss ครับการสวิงขึ้นไปด้านบนแนวต้านแข็งๆเลยที่ที่อาจจะพอหวังได้นะครับก็คือจะอยู่ในโซนบริเวณแถว19บาทบวกลบครับโอเคค่ะท่านต่อมา CCN ค่ะ CCN CCN Tech นะคะยังไม่มีโอ้โหขึ้นมาขนาดนี้พอไหวมั้ยเนี่ยไปรับเนี่ยตอนนี้10บาท20ค่ะ CCN นะครับค่ะโอเคโอ้โหก็ต้องบอกว่าไม่กล้าครับเนาะดูตั้งแต่แบบประมาณ3บาทอ่ะไม่ใช่ดีไม่ดีแต่ต้องใช้คำว่าไม่กล้าเพราะว่าต้นทุนเราเสียเปรียบมาตลอดทางแล้วก็ลักษณะแบบนี้เวลามันคว่ำเราไม่แน่ใจครับว่ามันอาจจะมีเหตุผลทางปัจจัยพื้นฐานบางอย่างที่ทำให้พื้นฐานเปลี่ยนจริงๆก็ได้แต่ว่าด้วยความเสียเปรียบทางด้านต้นทุนก็ลักษณะแบบนี้ขอที่จะไม่เอาแล้วกันครับขึ้นมาขนาดนี้อย่าเลยนะคะมีตั้งหลายตัวไปตัวอื่นดีกว่าชอการช่างค่ะชอการช่างมี2ท่านที่ถามมาท่านนึงยังไม่มีอีกท่านนึงบอกว่าต้นทุน31บาทตอนนี้27บาท25สตางค์ครับโอเคฮะก็ชอการช่างค่ะไม่มีกับอีกท่านนึงต้นทุน31บาทค่ะโอเคครับชอการช่างผมคิดว่าจะเริ่มตั้งหลักได้หลังงบไตรมาส1ครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจะเห็นว่างบครึ่งปีหลังชะลอตัวลงปีนี้ครึ่งปีแรกต้องบอกว่าไตรมาส1ก็ยังนะที่จะไม่ดีครับเพราะว่าหลายอย่างที่ประมูลมาเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส2ผลดีจะไปเริ่มไปเห็นก็คือครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ความน่าสนใจจะเกิดขึ้นหลังจากเห็นงบไตรมาส1ซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าไม่มีหลังงบไตรมาส1ลองมาดูครับผมคิดว่าน่าจะเริ่มอยู่ในจุดที่น่าสนใจสำหรับคนที่ติดอยู่ต้องทำใจสักนิดหนึ่งแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังสตอรี่ของกลุ่มรับเหมาจะโดดเด่นขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นก็อดทนรอสักนิดหนึ่งครับค่ะอดทนรอได้นะคะสหการประมูลตัวออคชั่นค่ะ
ท่านหนึ่งมีต้นทุน7.10 บาทถามว่าจะออกดีไหมตอนนี้7.25 บาทค่ะ AUCT 7.10 บาทเป็นจุดที่บีบหัวใจมากเพราะว่ามันกำไรแบบบางเชียบเลยนะฮะตอนนี้ถ้ามาดูแล้วตัวของสาการประมูลนะครับลงมาในจุดที่ต้องบอกว่าเป็นแนวรับระยะกลางๆคือตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยจุดที่เคยไปวัดทอมก็คือในโซนถ้าไม่นับช่วงแรกๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่บริเวณแถวโซน6-7 บาทมันเริ่มมาอยู่ในโซนแถวนั้นเนี่ยมันเริ่มทำให้มาอยู่ในจุดที่มีโอกาสจะสวิงเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าจุดที่มีต้นทุนเนี่ยมันลำบากใจนิดนึงเพราะว่าต้นทุนมันมีกำไรบางมากนะครับที่มันทนตลาดสวิงตรงนี้ไม่ได้เลยฮะค่ะเพราะฉะนั้นลำบากใจสักนิดนึงนะครับก็ถ้าวางกลยุทธ์ให้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือในจุดที่ต้องระมัดระวังก็คือบริเวณแถวดาวสวิงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณ6.80 บาทได้เพราะฉะนั้นถามว่า1ถ้าไม่อยากจะเสี่ยงเลยต้องบอกว่ามันเริ่มเกิดบูลิชไดเวอร์เจนซ์แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะถูกแคนเซิลหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ตอบยากในขณะที่ดาวสวิงเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่าต้นทุนท่านนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนำก็คือถ้ามีอยู่เยอะแบ่งช็อตไปครึ่งหนึ่งครับ อย่างน้อยที่สุดคือถ้ามีดาวสวิงก็ค่อยเป็นจังหวะนั้นถ้าพลาดก็คือเราช็อตแล้วปรากฏว่าหุ้นมันตีกลับเลยเนี่ย อย่างน้อยก็ยังมีของก็จุดที่จะทำให้หุ้นกลับเป็นปกติก็คือการผ่าน7.50 บาทกลับขึ้นไปครับค่ะก็ลองแบ่งออกมาก่อนเนาะคืออย่างน้อยที่สุดมันภาวะตลาดช่วงนี้อาจจะอึดอัดก็คือลดความอึดอัดก่อนครับค่ะอ่ะมาดูเซตอินเด็กซ์กันนิดนึงนะคะเมื่อกี้มีแวบไปด้านลบด้วยนะคะคุณผู้ชมล่าสุด 1,562.07 จุดบวกไป 1.76 จุดเท่านั้นเองนะคะก็วันนี้เนี่ยแนวรับคุณกิตพลให้ไว้ที่1555แนวต้าน1570ดูเหมือนว่ามันพยายามจะลงไป1555เนาะ คุณกิตพลมาถึงตรงนี้แล้วมองยังไงคะครับก็วันก่อนเราเห็นมันลงไปแล้วนะครับก็เลยวันนี้คิดว่ามันอาจจะมีอยู่ในจุดที่เริ่มตั้งหลักได้เพราะดูปัจจัยบวกหลายๆอย่างจากตัวเลขกำไรที่มันปรับดีขึ้นของตลาดนะครับกับภาวะ risk on หลังหุ้นยุโรปมันไม่ได้มีเซอร์ไพรส์เนี่ยก็เลยทำให้เราคิดว่ามันมีโอกาสจะไปเพียงแต่ว่าเซตอาจจะไปได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราเห็นแรงเทคในบางกลุ่มโดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กแต่ว่าเราจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยแข็งแกร่งกว่าตลาดโดยรวมมากเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในเวลาอย่างนี้อาจจะต้องอยู่กับหุ้นขนาดใหญ่ต่อให้พลาดมันจะเจ็บตัวน้อยกว่าแล้วก็เป็นลักษณะของการ selective buy ครับโดยพยายามเลี่ยงการเก็งกำไรหุ้นเล็กถ้าจะมาเก็งกำไรหุ้นเล็กทีก็คือหลังงบประกาศหมดไปแล้วตอนนั้นจะปิดความเสี่ยงจากงบที่ไม่ดีครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคำถามนะคะแล้วก็ที่สำคัญนักวิเคราะห์วันนี้ค่ะคุณกิตพลไพรไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยที่มาให้คำตอบกับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเสียดายคำถามเหลือเยอะมากเดี๋ยวไว้ต่อพรุ่งนี้เนาะยังมีพรุ่งนี้อีกรอบนึง 9:40 จนถึง 10:40 นะคะมาติดตามกันได้ใหม่อีกครั้งนึงนะคะส่วนวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac